ครื่องนี้มันพิเศษยังไงทำไมผมถึงอยากได้มากๆนะครับที่เราจะเอานะครับก็มีเครื่องชุดแพรหน้าพร้อมสตาร์ทโช๊คจานดิสประมาณนี้แล้วก็เพาสาวมองอ่ะเขาคิดว่าพี่ดอมกับไบอันโอคอนเนอร์เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Real Addict ครับผมก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะแบบว่าเนี่ยอันนี้คือแบบว่าอันนี้เป็นมุมกล้องแรกนะที่แบบว่าผมอัดอยู่ในรถน้องจีจานนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงก็คลิปแรกไม่ค่อยว่ากันก็ตอนนี้นะครับเราจะเอาน้องจีจานของเราเนี่ยไปเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับไม่ใช่เปลี่ยนไตนะเปลี่ยนหัวใจเพราะว่าแบบหลังจาก EP ล่าสุดเนี่ย EP 7ป่ะ EP 7มั้งที่เรามีปัญหาเรื่องที่เราไปลุยน้ำท่วมมานะครับแล้วเราประกาศตามหาเครื่องอันใหม่ CAGE นะครับผมก็มีคนเข้าแบบส่งเข้ามาในเพจมากมายว่าผมเจอพิกัดแล้วว่าแบบเครื่องนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างส่งมาเยอะมากแต่ทีนี้มันมีเครื่องนึงที่ผมโดนใจมากๆนะครับแบบว่าคือมันเป็นเครื่องที่จะเล่าอะไรดีวะคือมันเป็นเครื่องที่ yeah. ที่แบบว่าผมอยากได้เพราะว่าเป็นของคนนี้นะครับอยู่ในรถคันนี้นะครับผมเลยอยากได้มากๆนะครับก็เลยว่าจะแบบว่าวันนี้จะไปดูซะหน่อยว่าแบบไปลองขับไปลองเทสดูว่าแบบมันจะแบบเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะเอาดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ถ้าถูกใจก็เดี๋ยวจะทิ้งรถคันนี้นะครับไว้ที่อู่เลยแล้วเดี๋ยวให้เขาวางเครื่องใหม่ไม่ได้หักพอเวลาผ่านไปก็มีคนมาเสนอเครื่องตัวนี้นะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยจังหวะและเวลามันมาพอดีก็เลยแบบว่าทำเครื่องก่อนแต่ตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาปั้นรถอ่ะอันนี้ในความคิดของผมนะเวลาปั้นรถอ่ะคือพอเขาได้รถแบบที่เป็นสร้างมาเขาปะปูทำสีเสร็จใช่ไหมสเต็ปต่อไปคือเขาต้องทำเครื่องช่วงล่างก่อนนะครับแล้วภายในคืออย่างสุดท้ายอันนี้คือตามหลักที่ถูกต้องที่ผมเข้าใจนะ yeah. อันนี้ก็สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ไปทำเครื่องก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องภายในนะเพราะว่าภายในมันยังเหี้ยอยู่เลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปเปลี่ยนเครื่องอะไรแล้วเครื่องนี้มันพิเศษยังไงทำไมผมถึงอยากได้มากๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่โอว่าเครื่องตัวนั้นเป็นเครื่องอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถน้องจิจาร์นะนี่อยู่นี่แล้วนะครับให้ดูเครื่องคันนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับคืออันนี้เราจะยกลงนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าคือผมอยากได้เครื่องคันนี้มากเพราะว่ามันเป็นรถไอดอลเรียกว่ารถไอดอลของผมเลยดีกว่านะครับนี่ดูคือสีเขาใช่เลยนะพอวอล์กเกอร์เลยนะครับคือคันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องกันว่าทำไมผมถึงอยากได้เครื่องคันนี้นะฮะเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอะไรครับพี่ปอน 4AG ครับ 4AG 16V 16V ครับนะฮะก็อันเนี้ยฝาเขาไปทำมาที่จริงๆมันเป็นฝา 4AG ใช่ป่ะใช่แล้วเขาก็ไปใส่แผ่นคอสเวิร์ดอะไรนะคอสเวิร์ดเออนั่นแหละก็ประมาณนี้เครื่องที่เราจะเอานะครับแล้วก็ช่วงล่างพี่ช่วงล่างเป็นตัวไหนอะไรยังไงช่วงล่างเป็นช่วงล่างต้องบอกว่าเจ้าของรถเขายังจำไม่ได้นะว่าช่วงล่างเขาเป็นอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนทำรถเขาช่วงล่างคันนี้เดิมเป็นช่วงล่างที่ไว้ทำวิ่งแข่งอยู่เป็นช่วงล่างแรลลี่ที่ถามมานะเป็นช่วงล่างแรลลี่นี่โชคเป็นสตาร์ทใช่พี่เป็นสตาร์ทแบบเกียร์เป็นสตาร์ทจานดิสใช่จานดิสใช่ไหมเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนดีกว่าคืออันนี้นอกเรื่องแล้วเพราะว่าที่เราจะเอานะครับก็มีเครื่องชุดแพรหน้าพร้อมสตาร์ทโชคจานดิสประมาณนี้แล้วก็เพาเครื่องท้าย wow. ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูภายในคันนี้เป็นต้นแบบถ่ายไว้แบบว่าเป็นไว้ก๊อปปี้เขานะครับ What? ภายในก็จะประมาณนี้ใส่โลบาเต็มคันทั้งคันใช่ไหมโลบาทั้งคันเป็นโลบาทั้งคันนี่ประมาณนี้เลยวะคันนี้เรียกว่าแบบสุดอะคือผมเคยเห็นในคลิปมาแล้วนะครับคันนี้นะครับคือต้องบอกว่าแต่ละจุดของเขานี่แบบว่าจัดจ้านมากอันนี้เป็นไมค์6หลุมแล้วด้วยแล้วมีตัวทริปมาสเตอร์นะครับที่ไว้แข่งแรลลี่แต่ใช้งานไม่ได้นะแต่เปิดปิดแต่คือเอาไว้มันเป็นทริปมาสเตอร์ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรในการแข่งแรลลี่นะแต่แบบว่าก็คันนี้เป็นต้นแบบเหมือนกับว่าให้เป็นคอนเซปต์แรลลี่รถแรลลี่จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสวิตช์ต่างๆนะไม่รู้เหมือนกันสวิตช์อะไรแต่นี้เกสามเกอร์อันนี้มาไอช่องแอร์ใช่ปะใช่ตัวปรับแอร์
อันนี้อันนี้คืออะไรพี่ตัวตัดไฟตัวตัดไฟแล้วข้างหน้าข้างหน้าที่สองอันนั้นใส่เทใช่ใช่ก็ใส่สองไฟถ้าหมายถึงว่าใช้งานจริงกันไหมอ่าแต่มันก็มีตัวข้างในตัวเดียวก็พออันนั้นเขาใส่ใส่เล่นใช่ต้นแบบจริงๆของมันจะเป็นต้นแบบอะไรนะต้นแบบของรถเอสคอร์ดแลนดี้มันจะอยู่ตรงนี้จะมีตรงนี้ไว้ตัดไฟอ๋อแต่อันนี้ก็คือใส่ไว้ใส่ผมเชื่อไหมถ้าผมไม่ถามพี่อ่ะผมก็จะคิดอยู่ตลอดว่าพี่ปุ้มเขาใส่ตัวตัดไฟตรงนี้แล้วมันจะไม่อันตรายเวลาเขาแบบว่าไปจอดที่ไหนอะไรยังไงเหรอก็คือจริงๆเวลาเขาใช้แข่งเขาก็ตัดไฟข้างนอกอ่ะฮะแต่คือถ้าสมมติว่าไปจอดตามห้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะเอาอันนี้อยู่ตรงนี้ปะใช่ครับใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่หลอกไปเฉยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถต้นแบบที่ผมตั้งใจที่จะทำให้คล้ายกับคันนี้นะตั้งแต่ซื้อรถมานะครับก็อันนี้เป็นไอดอลเลยคันนี้เป็นไอดอลจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีงบประมาณที่ถึงหรือเปล่าจะไม่รู้จะสู้คันนี้ได้หรือเปล่ายังเป็นน้องจีจัดยกสูงเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวให้พี่ปอนลองขับไปดูหน่อยดูว่าสภาพเครื่องเป็นไงบ้างตอนนี้เราก็อยู่ในรถของพี่ปุ้มนะครับคืออันนี้เราจะไปลองที่ไหนเสียงแม่งพร้อมเหมือนกันนะเดี๋ยววิ่งออกข้างนอกคือเครื่องอันนี้พี่เป็นคนวางให้พี่ปุ้มใช่ครับใช่ไหมก็คือทรงการนั่งนี่คือแบบรถแข่งอะรถผมแม่งยังเป็นรถคุณปู่อยู่เลยเบาะก็เปลี่ยนเบาะด้วยอันนี้ดูแบบว่าเบาะมันนอนกว่าเดิมแต่ผมชอบอันนี้มากเลยหาใน eBay ก็หาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ที่มีแต่นี้มันก็ใส่ไว้เท่งเดียวใช้ไม่ได้อันนี้เป็นนาฬิกาใช่ไหมนี่ครั้งแรกของกันนะครับที่นั่งรถพี่ปุ้มนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทำแบบนี้ว่าไงใส่โลบาร์ค้ำแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นสเต็ปของตอนทำภายในแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เอาเครื่องก่อนเพราะเครื่องก็หลายตังค์นะคือต้องบอกก่อนที่ผมต้องอธิบายว่าทำไมผมถึงเอาเครื่องตัวนี้นะครับเพราะว่า1คือพี่ปุ้มเนี่ยคือตอนแรกที่วางอันเนี้ยคือตอนนั้นเรียกว่าเครื่องเก่าเขาพังเครื่องเก่าเป็นปินโต้ใช่ปินโต้ตรงรุ่นนะครับเขาเหยียบจนพังนะผมฟังมาจากในคลิปนะเหยียบจนพังนะครับก็เลยกลายเป็นว่าวางเครื่องตัวนี้แทนแต่เครื่องตัวนี้ใช้มากี่ปีแล้วพี่ถามว่าใช้กี่ปีเลยไม่ได้ใช้เลยดีกว่าต้องถามวางไปอ่ะกี่ปีไม่รู้แต่คือไม่ได้ใช้เลยดีกว่าแค่ไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับเลยนะก็ที่เขาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือเห็นเขาบอกว่าจะไปใส่ V6 ใช่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยความที่ว่าพี่ปุ้มเนี่ยไม่อยากเหยียบคลัตช์แล้วใช่ป่ะใช่ไม่อยากเหยียบคลัตช์เพราะอย่างไอ้คัน Escort คันนึงของเขาอ่ะก็เป็น SR Bo เกียร์ออโต้นะครับจะสั่นๆหน่อยนะทุกคนไม่ต้องเอาไม้กันสั่นนะนี่ดูภายในข้างหลังยูเทิร์นแค่นี้ก็พอเขาทำอะไรไปบ้างก็ซื้อเครื่องมาก็ลื้อเช็คทุกอย่างเช็คทุกอย่างใช่ผ่อนไหมผ่อนไหมผมได้เครื่องมาสมบูรณ์เลยถามว่าผ่อนไหมก็เหมือนผ่อนเลยครับแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนมันลื้อเช็คใช่ลื้อเช็คทุกอย่างก็เหมือนผ่อนเลยแต่ตัวไหนมันยังดีอยู่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนอ๋อคือลื้อผ่าทั้งตัวถามหน่อยพี่เครื่องที่ผ่อนกับไม่ผ่อนเนี่ยมันต้องผ่อนเพราะอะไรอันนี้ถามแบบโง่ๆไม่เคยเล่นรถเลยนะผ่อนเพราะอะไรคนอยากรู้เพราะเครื่องบางตัวที่เราซื้อมือสองมามันหลวมอ่าฮะแบบพอหลวมปีมันนานแล้วใช่ครับใช้งานมานานพอหลวมเราก็เปลี่ยนอ่าฮะเราก็เปลี่ยนเช็คเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนฟีนเปลี่ยนฟีนต่างๆเปลี่ยนถ้าลูกแหวนหลวมก็เปลี่ยนอ่าฮะลูกแหวนตึกพวกนี้ก็ต้องทำทั้งหมดก็คือการฮอนอ๋อครับพอฮอนมันก็เหมือนได้เครื่องที่ฟิตดีๆใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะก็ดีกว่าเดิมดีกว่าแบบว่าคือเครื่องเนี่ยมันปีมันลึกใช่พอเวลาถ้าสมมติว่าเจอเครื่องมาในสภาพเดียวคือเราไม่รู้มือเครื่องว่าเครื่องนั้นผ่านอะไรมาใช่เจ้าของเก่าเป็นยังไงใช่ครับก็เลยมาฮอนดีกว่าอะไรอย่างงี้เช็คเค้าเรียกเหมือนกันเช็คใหม่เช็คใหม่ใช่ก็จะประมาณนี้นะเครื่องก็นิ่งนะครับแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรนะจับที่แบบว่าฟังหรือว่าอะไร
ื่องนะสาวมองด้วยอ่ะสาวมองอ่ะ What? นั่งอันนี้สาวยังมองเขานึกว่าพี่ดอมกับไบอันโอคอนเนอร์ไหมเนี่ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับกับการลองเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปลองรถมาแล้วนะครับแบบว่าทุกอย่างก็โอเคแฮปปี้นะครับกับเครื่องตัวนี้ช่วงล่างตัวนี้นะครับแต่เฟืองท้ายอาจจะมีแบบอ่อนๆนิดนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเลือกมาว่าเราจะทำไงกันต่อนะแต่ก็สรุปแล้วก็คือจะเอาเครื่องตัวนี้แหละก็สเต็ปนี้เลยเดี๋ยวจะเอาไปวางในคันสีแดงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่ารถของเราจะไปทำอะไรต่อยังไงต่อนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูยังไงฝากน้องจีจ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมสตอรี่ของFord Escort Mark 1ของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายยังไงฝากติดตามด้วยครับ